ถึง5ครั้งแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่ยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงเยอะมากประทับใจยังไงบ้างคะคือตอนแรกหน้าตัวเองจะเป็นสิวจะเป็นแผลง่ายพอเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็หายแล้วก็กินอะโวคาโดช่วยด้วยแล้วเราก็จะเป็นสิวนิดเล็กๆกดสิวขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นภูมิแพ้ขึ้นตาขอบตาที่ทำเป็นหินทางหน้ามันเสร็จแล้วพอทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็เห็นขึ้นแล้วทำให้เราหน้าเรากระชับขึ้นแล้วเหมือนระบบข้างในเรามันไหลเลือดเรามันไหลขึ้นก็เห็นตอนแรกหมอใช้คำว่าหน้าเละเลยทีเดียวโอ้ยจริงค่ะตอนนี้นี่ตอนนี้ตั้งใช้คำว่าอะไรดีคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วไหนลองช่วยฝากลองชวนคนอื่นที่แบบว่ามีปัญหาให้มาทำอะไรกันค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเข้ามาดูว่าไม่ต้องโบท็อกซ์ไม่ต้องไว้ใหม่ก็สวยได้ค่ะค่ะที่ร้านเดลีค่ะตามสโลแกนเลยค่ะยกนิ้วค่ะ